าจารย์เชื่อว่าความรู้ทำให้เราเกิดความสุขได้ดังนั้นอาจารย์จึงให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ทุกคนอย่างเต็มที่เพื่อหวังว่าให้เขาทุกคนมีความสุขครับ